สิ่งมีชีวิตเขาก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเขาจากที่มันเป็น worldwide waste มันเข้ามา waste คือเป็นขยะมลพิษมลภาวะทั้งหลายเมื่อส่งผลกระทบเหล่าสัตว์ก็พยายามต่อสู้ดิ้นรนแต่เมื่อขยะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเหล่าขยะครับก็จะขึ้นไปแทนที่เคยเป็นที่ของสิ่งมีชีวิตครับโลกกำลังวิกฤตกันมากๆนะคะเราก็เลยทำเรื่องสิ่งแวดล้อมทีนี้มันก็เกิดเหตุว่าพอเราเริ่มออกแบบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วบทเรียบร้อยแล้วกำลังจะซ้อมแล้วเนี่ยก็เกิดสถานการณ์โควิด-19 ขึ้นมันก็เลยทำให้การแสดงก็ต้องชะลอไปนะคะโปรเจกต์นี้ก็อย่างที่เห็นกันนะครับเราจะเห็นว่าทำมาหลายปีแล้วต้องอธิบายนิดนึงนะคะว่าโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือของ2คณะวิชาก็คือคณะอักษรศาสตร์และก็คณะมัธยศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะพอมาปีนี้เราก็ร่วมมือกันอีกเป็นปีที่2แล้วคราวนี้เราคุยกันมากขึ้นว่าเราอยากให้นอกจากออกแบบเรื่องเครื่องประกอบศีรษะแล้วเนี่ยงั้นเลยไปจนถึงคอสตูมด้วยเลยละกันเพราะปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ออกแบบคอสตูมงานปีนี้คอนเทนต์ของอักษรที่เราคิดกันเราก็ไปเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเป็นช่วงที่โลกกำลังวิกฤตกันมากๆนะคะเราก็เลยทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเรามีธีมหลักคือ World Wide West ซึ่งเราจะสื่อสารออกมาเป็นการแสดง performance แล้วก็มันจะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมระหว่างสัตว์ป่าสัตว์ทะเลแล้วก็เรื่องของขยะโดยที่เราเนี่ยอยากจะสื่อโดยการมีนัยยะกับสัญญาแทรกเข้าไปด้วยว่าการดำเนินเรื่องทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอะไรคือปัญหาที่แท้จริงในรายวิชานี้เราก็จะเน้นในเรื่องของการใช้วัสดุเหลือใช้ต่างๆนะครับซึ่งมันก็จะตรงโจทย์กับทางสิ่งแวดล้อมทางสังคมแล้วก็โจทย์ทางศิลปะด้วยแหละที่เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาทำงานศิลปะพอเอามาทำงานศิลปะแล้วก็ใส่โจทย์ความสร้างสรรค์เข้าไปว่ามันอาจจะมีเนื้อเรื่องมันอาจจะมีธีมมันอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสังคมนะวัฒนธรรมที่นักศึกษาสามารถเอาเข้ามาทำเป็นโจทย์แล้วก็ทำงานร่วมกับคณะวิชาอื่นๆได้นะครับปักกะลังก็คือทำจากเศษผ้าเหลือใช้กับโครงลวดค่ะการออกแบบชิ้นงานให้สามารถอยู่บนร่างกายได้ค่ะเรื่องนี้ก็คือทำให้แบบต้องนึกถึงมากขึ้นใส่ยังไงให้สบายสามารถใช้แสดงได้โดยที่ไม่พังหรือหลุดออกมาค่ะของหนูก็คือจะมีคุยกับพี่ผ่านไลน์ตอนแรกคือต้องมาฟิตติ้งชุดกันก่อนนะคะคอยคุยกับพี่ว่าประมาณนี้โอเคไหมวัดขนาดกันแล้วก็เปลี่ยนงานอีกประมาณ 2-3 ครั้งอะละครเรื่องนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะมัธยศิลป์และก็คณะอักษรและจริงๆแล้วคือทางพวกหนูเองที่เป็นผู้จัดทำก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รอคอยวันนี้มานานมากแล้วค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าการแสดงได้เลื่อนไปจากช่วงการติดสถานการณ์โควิดพวกหนูก็รู้สึกมาตลอดว่าถ้าเกิดว่าได้เห็นชิ้นงานอยู่บนตัวพี่ๆนักแสดงทุกคนแล้วจะรู้สึกยังไงนะแต่พอได้มาดูจริงๆก็รู้สึกปลอบปลื้มใจมากๆเลยค่ะแล้วก็พี่ๆทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะที่สามารถถ่ายทอดเอาคาแรคเตอร์ของตัวละครที่เกิดจากการร่วมมือร่วมใจกันสร้างให้มีชีวิตขึ้นมาได้น่าทึ่งแบบนี้ค่ะการทำงานระหว่างคณะวิชานะครับทำให้น้องๆนักศึกษาได้มีประสบการณ์ใหม่จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่การเรียนการสอนแล้วเดี๋ยวนี้การทำงานออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็ต้องทำงานร่วมกันหลายๆภาคส่วนนะฮะตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นประสบการณ์แรกๆที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสทำงานกับคนอื่นการแชร์ความรู้ความสามารถการแชร์ข้อมูลแล้วเราประมวลผลแล้วเราทำงานร่วมกันผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไปในอนาคตของน้องๆนะในขณะเดียวกันตัวโปรเจกต์เองก็มีความเป็นไปได้ที่จะเติบโตต่อนะครับปัจจุบันเราอาจจะมีคอนเทนต์มีเนื้อหาแปลกๆใหม่ๆในทุกปีนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์เองก็จะสนุกกับการค้นหาเนื้อหาใหม่ๆเหล่านี้แหละแล้วก็หาความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างโจทย์สร้างพื้นที่แซนด์บ็อกซ์นะฮะที่จะให้การเรียนการสอนได้ขยับขยื่นต่อไปให้ทันสมัยเรียกว่าเราสนุกไปกับมันนะครับแล้วก็ให้น้องๆนักศึกษาได้สนุกไปกับมันด้วยแน่นอนเราก็จะเห็นว่ามันเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิชาทั้งคณะมัธยศิลป์คณะศิลปศาสตร์นะครับแล้วก็เรามองหาโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือเหล่านี้หรือนำความร่วมมือที่เราทำงานกันอย่างนี้เนี่ยออกไปเผยแพร่แสดงต่อสาธารณชนมากขึ้นครับ